สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพหลักเมื่อนี้นะครับก้อย3สูตรนะครับสูตรแรกนะครับเนี่ยสูตรนี้นะครับสร้อยชิ้นใหญ่หรือว่าสร้อยหางนะครับเนื้อสิสร้อยเป็นชิ้นตับเป็นชิ้นใหญ่นะครับพายขี้ริ้วเป็นชิ้นใหญ่นะครับสูตรต่อมานะครับสับหยาบนะครับตัวนี้เอิ้นว่าสับหยาบนะครับสับบ่ละเอียดนะครับประมาณเม็ดข้าวโพดนะครับเม็ดข้าวโพดนะครับตับกับชิ้นน้อยพาคิริ้วกับชิ้นน้อยนะครับอันนี้เรียกว่าสูตรสับหยาบนะครับสูตรต่อไปนะครับตัวนี้เรียกว่าสับละเอียดนะครับตับกับชิ้นน้อยนะครับผักชีริ้วกับชิ้นน้อยนะครับแล้วเนื้อตรงนี้นะครับสับละเอียดยิบเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเคยเห็นในหมูเด้งปะหมูเด้งที่เขาซื้อกันตามตลาดนะครับนี่สับละเอียดยิบเลยนะครับเมื่อตัวนี้เวลาข้นไปนะครับข้นใส่พริกใส่หัวขั่วตัวนี้นะครับสีเหนียวนะครับตัวนี้สีเหนียวนะครับเหนียวมากๆเลยนะครับก่อนลงมือปรุงจักหน่อยกันนะครับก่อนลงมือปรุงล้างปากล้างคอกันเดี๋ยวสิปรุงให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับความแตกต่างมีแน่นอนนะครับความแตกต่างของรสชาติแล้วก็อารมณ์นะครับรสชาติแล้วก็อารมณ์มีแน่นอนนะครับถ้าเป็นสร้อยหางนะครับสีนี้ย่อมเฮ็ดกินในเวลากินข้าวโค้งหรือว่าคนทั่วไปง่ายนะครับเพราะว่ามันหั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ปรุงเลยนะครับได้รสชาติอีกรสชาตินึงถ้าเป็นซับละเอียดเอ้ยซับหยาบนะครับส่วนมากสิได้กินตามร้านขายลาบทั่วไปนะครับเพราะว่าบ่มีความพิถีพิถันสับปุ๊ก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 แล้วก็นะครับปุ๊กปุ๊กปุ๊กปรุงเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมสิปรุงอันนี้ก่อนนะครับนี่แบบสร้อยหางแบบสร้อยหางสาเหตุติดไส้ถ่วยนี่นะครับเพราะว่ามันจังเห็นมุมกล้องหลายนะครับใส่จานนะครับชูรสนะครับชูรสครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะครับพริกป่นนะครับขั่วใหม่ๆท่านผู้ชมวิ่งต้องใส่เพียกันเนาะเอาเพียมาใส่ก่อนชุ่มหน่อยครับใส่เพียประมาณนั้นสอกซ้อนนะครับเพียนะครับเดี๋ยวต้องใส่ดีไอดีครับดีขวดครับขวดครับเอาสัก2ซ้อนนะครับตัวนี้เฮ็ดง่ายนะครับเฮ็ดง่ายนิยมเฮ็ดนะครับเพราะว่ามันเฮ็ดง่ายนะครับกินง่ายนะครับคนทั่วไปก็สินิยมเฮ็ดกินแบบนี้นะเพราะว่ามันง่ายนะโอ้โหท่านผู้ชมทำง่ายนะแบบนี้ทำง่ายมากหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยนะครับ
บางคนก็เอิ่นส้อยหางนะครับเพราะว่าเนื้อหั่นชิ้นใหญ่นะก็เลยเอิ่นส้อยหางสูตรนี้ครับสูตรส้อยหางนะครับเฮ็ดยังได้กระแซ่บสูตรส้อยหางครับถามว่ารสชาติก้อนเมล็ดอร่อยมันต่างกันบ่ต่างนะครับได้คนละอารมณ์เลยนะครับสูตรซับละเอียดหากินยากบ่นิยมเฮ็ดนะครับสูตรซับละเอียดเนี่ยบริยมเฮ็ดเพราะว่ามันต้องเอาเอ็นออกให้หมดนะครับซับให้ละเอียดเลยนะครับคนขี้ข้านะขี้ข้าเฮ็ดมันซ่านะครับพวกขี้เหล้าพวกขี้เมาหรือคนทั่วไปมักนิยมกินกันแบบนี้นะถ้าซับละเอียดนี้เรียกว่ากินแบบพิถีพิถันเอิ้นว่าก้อยเหนียวนะครับก้อยเหนียวนะเพราะว่าเวลาเขาข้นใส่พริกใส่บะขั่วแบบนี้แหละนะครับเนื้อมันจะเหนียวเด้งจับตัวกันเป็นก้อนนะครับครับนี่คือซอยหางนะครับได้อีกอารมณ์หนึ่งนะครับที่ผู้เจ้าก็เคยกินไม่ค่อยได้กินคือซับละเอียดคนทั่วไปบ่ค่อยได้กินนะครับผมเลือกสิเฮ็ดจานนะครับผมเลือกที่สิเอาจานเพราะว่า1 นะครับเวลาเข้าหน้ากล้องเนาะมันเห็นรายละเอียดได้หลายนะครับอันนี้นะครับโอ้ท่านผู้ชมครับเพิ่มครับต่อไปเป็นเนี่ยครับซับหยาบนะครับที่เวลาเข้าไปซื้ออยู่ยูร่านนะครับยูร่านเขานิยมแบบนี้นะครับซับหยาบนะครับครับซับหยาบเฮ็ดง่ายเฮ็ดเร็วนะครับนี่ซับปก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 นะครับเนี่ยครับคนละอารมณ์นะครับเวลากินคนละอารมณ์นะครับรสชาติแตกต่างกันนะครับนี่เอิ้นว่าซับหยาบนะครับซับหยาบเคาะนี่เพราะว่า
ครื่องปุ่มมันติดซ่อนนะก็เลยเคาะสักหน่อยข้าวคั่วพริกป่นสำคัญต้องสดใหม่นะครับสดใหม่นี่นะครับเพิ่นว่าซับหยาบนะครับเนี่ยซับหยาบได้คนละอารมณ์ครับแบบซอยห่างนะครับคนละอารมณ์เลยนะครับรสชาติคนละอารมณ์นะครับกินกับข้าวกินกับแกงคนละแบบนะครับซอยหางซับหยาบก็ไปเป็นซับละเอียดนะครับซับละเอียดนี่ผมมากหลายนะครับบางคนก็มากบางคนก็เฮ็ดแบบบางคนก็มักรสเปรี้ยวนะครับก้อยบักเน่านะครับละเอียดแบบนี้นะครับปรุงเครื่องปรุงแล้วก็บีบบักเน่าใส่นะครับโอ้โหหอมบักเน่านะครับแล้วมาเบิ่งกันรสชาติแตกต่างกันนะครับความอร่อยนี่แตกต่างกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับใส่ชูรสลงไปเพื่อสิต้องการข้นให้มันเหนียวนะครับใส่ข้าวคั่วลงไปพริกป่นลงไปเครื่องในตับลบไปก่อนนะเดี๋ยวมันสิเละนะครับเนี่ยครับคนไปคนมามันสิเหนียวจับตัวมันเป็นก้อนนะครับนะครับเหนียวจับตัวมันเป็นก้อนด้วยนะครับตามรักแล้วครับเครื่องให้สิใส่ตามหลังนะครับเพราะว่าเราสิบ่ร่วมคนน้ำกันนะครับเมื่อคุกได้ทีแล้วก็คุกคนให้เขากันแล้วนะครับจังตามด้วยเครื่องในนะครับพวกตับพวกผาคิริวนะครับครับสูตรนี้เฮ็ดยากหากินยากนะครับเพราะว่าขี้ข้านเฮ็ดนะก็ทั่วไปขี้ข้านเฮ็ดนะครับอยากให้มันเหนียวต้องซับให้ละเอียดนะครับครับเมื่อเครื่องปรุงเข้าที่แล้วนะครับน้องเขาใส่เครื่องในลงไปนะครับใส่ตับใส่ผักคีริวลงไปนะครับWow.
ได้ดีกับล่มนึงนะครับช่วงนะครับสูตรนี้หากินยากนะครับก้อยเหนียวนะครับก้อยเหนียวหิวเลยครับหิวมากมากเลยนะครับเพียใส่ยังน้อยนะครับครับสูตรที่ได้กินกันง่ายๆคือสูตรนี้ครับซับหยาบนะครับซับหยาบป๊อกๆๆๆนะครับไปซื้อตามร้านค้าป๊อกๆๆๆนะครับโอ้โหมันโคตรรสชาตินะโคตรรสชาติเลยแบบนี้ครับมันจะนุ่มปากนะครับเขาได้หยำนี่นุ่มปากได้รสชาติรสชาตินะครับบางคนกับว่ามันบ่เข่าเครื่องนะเพราะว่ามันหยาบนะครับมันขิ่นใหญ่ขิ่นใหญ่นี่ก็ซับหยาบก็ได้อีกรสชาตินึงกินกันบ่ลงนะครับแซ่บคนละแบบนี้นะครับโดนๆกินแค่นึงแบบนี้แห้งแซ่บครับสุดยอดสุดยอดมากๆซับละเอียดนะครับคือก้อยเหนียวเนี่ยครับข้นไปข้นมามันสีเหนียวนะครับเหมือนเนื้อปลากรายนะครับเหมือนเนื้อปลากรายหอมต้นหอมนะผมนิยมกินแบบผมชอบแบบนี้มักแบบนี้ครับต้นหอมครับแต่งก็ได้อีกรสชาตินึงกินสูตรได้ดีนะครับแซ่บคนละแบบนะครับซับหยาบครับกัดต้นหอมเข้าไปนะครับซับหยาบซับละเอียดค่อยห่างช่วยห่างครับอันนี้ช่วยห่าง
สุดยอดนะครับก็ประมาณ3อาทิตย์นะครับ2ถึง3อาทิตย์นะครับอยากแค่นึงแบบต่อไปนะครับเสือข้ามเขาคุยร่องมึงข้ามเขาคุยร่องมึงนะ เป็นกับแต้มก็ได้เป็นกับเขาก็ดีนะครับครับแบบซับละเอียดแซ่บคนละแบบสีฟันท่องมาแบบนี้แซ่บเขามันกับบ่ขาดบ่เด็ดขาดนะเพราะว่าแบบนี้มันนุ่มมันได้อีกอารมณ์หนึ่งรสชาตินึงนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ซับหยาบได้เหยื่อลบนึงสารสูตรเนี่ยเกิดความลังเลครับสูตรซอยหางครับสูตรซอยหางครับสูตรนี้นะต้องใส่เครื่องปรุงเยอะๆปรุงรสจัดๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นยังวะดีครับสูตรเนี่ยมันสิบ่ค่อยเข้าเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงจัดๆไว้นะครับปรุงจัดๆไว้สาเหตุที่มันบ่เข้าเครื่องนี่เพราะหยังว่าดินะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นนะเป็นชิ้นใหญ่นะครับเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยครับมันเป็นชิ้นใหญ่นะครับเครื่องจะอยู่ด้านนอกเครื่องมันสิอยู่ด้านนอกมันสิบ่เข้าไปข้างในนะเพราะชิ้นมันใหญ่มันหนานะครับนี่นะครับเพื่อนมันจะได้ความนุ่มนะความนุ่มจากเนื้อจากตับครับมันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะแต่ว่านั่นๆกินที่นะครับนั่นๆกินที่นะครับสูตรนี่โอ้โหสุดยอดมากนะครับ
ก้อยเหนียวก้อยซับละเอียดนะกินไปกินมากความขมขึ้นลดว่ะแต่ขมอยู่อ๋อผมหูแล้วนะครับเป็นยังควบผมยังลดเออแรกๆเนี่ยนะเมื่อเขาเติมผมลงไปนะผมมันบอทันได้แสกซึมนะครับเวลาเขากินไปมันจะรู้สึกขมแต่พอปล่อยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับมันจะแสกซึมเข้าไปในเนื้อนะครับมันจะแสกซึมเข้าไปเพราะมันแสกซึมเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกว่าความขมมันลดลงมันบ่ได้ลดลงหรอกครับมันแสกเข้าไปในกระยูข้างในนะครับแต่รสสัมผัสของเฮาเนี่ยมันสัมผัสได้ว่ามันขมหน่อยนะก้อยเหนียวนะก้อยซับละเอียดพี่น้องอีกอารมณ์หนึ่งอ่ะสูตรที่ได้กินดูที่สุดคือสูตรนี้นะครับซอยหางเฮ็ดง่ายเฮ็ดเร็วสำหรับผู้ขี่ข้านนะครับสูตรนี้ก็ง่ายกับเร็วเหมือนกันไปซื้อตามร้านค้าก็ได้สูตรนี้แหละนะครับพอขาดจับเนื้อมาปอก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 ปุ่ง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 สูตรนี้แต่สูตรนี้นะครับเอ็นต้องเอาออกให้เมื่อเป็นยังต้องออกคันเวลาเขาซับให้ละเอียดเนี่ยเอาเอ็นออกพวกเมื่อมันสินะครับมันสิเลี้ยวเห็นเอ็นแล้วมันสิมันคล้ายๆมันซับพอขาดนะครับสูตรนี้สุดยอดนะสุดยอดอีหลีสูตรนี้คนโดนได้กินเท่านึงครับเนี่ยสุดยอดมากครับสุดยอดที่เลยแนะนำนะครับถ้าผู้ใดสิกินให้เลือกสูตรใดสูตรหนึ่งอย่าเฮ็ด3สูตรพร้อมกันครับเพราะว่ามันสิเกิดความลังเลเนี่ยจังสูตรเนี่ยนะครับหั่นเป็นชิ้นๆ นะครับแล้วเนื้อนุ่มๆ นะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยต้นหอมสุดยอดมากสุดยอดจริงๆโอ้โหท่านผู้ชม30นาทีสำหรับคนที่ชอบกินลาบกินก้อยกินซกเล็กอะไรเนี่ยท่านชอบสูตรไหนครับโอ้โหวั
ันนี้เต็มอิ่มมากเลยนะผมคนเดียวนะซื้อเนื้อมาครึ่งกิโลรวมตับรวมผ้าขี้ริ้วนะครับเนื้อครึ่งกิโลนะมาทำคลิปเนี่ยนะสูตรซอยห่างซอยบางนะซอยห่างซอยบางสับหยาบสับละเอียดนะครับนี่แต่ณเวลานี้นะครับณตอนนี้เวลานี้นะครับเลอะเบียร์ครับผมให้สับละเอียดคะแนนเต็ม10ได้10นะครับคะแนนเต็ม10ได้ 9.5 นะครับ 9.5 อันสับละเอียดก็ได้ 9.5 คือโดยรวมเนี่ยผมมองว่าสับละเอียดแสบกัวได้อีกรสชาตินึงเพราะว่าบ่ค่อยได้กินนะขั้นตอนของมันก็ยากนะครับกัวสิสับให้ละเอียดนะครับสับให้ละเอียดยากครับบ่คือแบบนี้นะหั่นเอาหั่นเอานะครับอันนี้ก็หั่นมากกับสับโป๊กๆๆๆนะครับตัวนี้ถ้าผู้ใดมักขมมักเปรี้ยวนะครับโอ้โหทุนนี้นะครับถ้ามักเปรี้ยวนะครับโอ้โหยิ่งอร่อยเป็นอร่อยคนละแบบนะครับเต็ม10ได้10เต็ม10 9.5 9.5 สุดยอดนะครับคลิปนี้นะท่านผู้ชมหน่อยก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย